สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับกิจกรรมปีใหม่ของ A Little Tea House อย่างแรกเลยนะครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันเข้ามาร่วมเขาเรียกว่าร่วมคอมเมนต์กันซึ่งมีทั้งหมด144คอมเมนต์เลยซึ่งเยอะมากเลยนะแล้วผมก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วด้วยบางอันก็ผมกดหัวใจไปทุกอันเพราะว่าผมได้อ่านหมดแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาร่วมสนุกกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากขอบคุณเลยก็คือขอบคุณที่คอยให้กำลังใจกันคอยอยู่ข้างกันเสมอพี่ๆดอมจิ๋วคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากขอบคุณจริงๆถืออันนี้ผมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าของขวัญปีใหม่สำหรับผมเลยที่พี่ๆได้คอมเมนต์พลังบวกต่างๆมาก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็จากที่เราประกาศไปนะครับว่าเราจะมี1รางวัลให้กับผู้ที่มาคอมเมนต์ถูกใจในการตั้งชื่อใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเนี่ยตั้งชื่อกันมาแบบเยอะมากแล้วก็จริงๆมีในใจผมหลายอันมากเลยผมก็เลยเพิ่มรางวัลให้อีก2รางวัลซึ่งรวมเป็นทั้งหมด3รางวัลนั่นเองก็เขาเรียกว่าอยากให้อะไรตอบแทนทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่บ้างอะเนาะก็ผมเลยเพิ่มรางวัลให้ก็เดี๋ยวรอติดตามรายชื่อครับก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านด้วยเลยนะครับก็คือท่านแรกเนี่ยก็จะได้ต้นเมเปิ้ลมาใช่ไหมส่วนอีก2ท่านเนี่ยจะได้ต้นอะไรเอ่ยก็ต้องรอติดตามดูกันส่วนเหตุผลที่ชอบชื่อนั้นออกมาที่ชื่อแรกเลยพบเจอเนี่ยเหตุผลที่ผมทำ A Little Tea House เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มกันในทุกๆวันเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต่างออกไปเจอเรื่องที่อาจจะเจอพบเจอสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมถ้าเจอสิ่งที่ดีทุกคนก็จะแฮปปี้ผมก็ดีใจด้วยแต่เมื่อบางคนเจอออกไปเจอโรคภายนอกเจอเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีต่อตัวเราเท่าไหร่ผมอยากให้ทุกคนกลับมาที่บ้านหรือที่พักพิงของตัวเองแล้วเจอว่ายังมีน้องพบเจอที่คอยให้ความสุขเล็กๆถึงแม้ว่าจะเป็นแบดเดย์ของสำหรับเราทั้งวันแต่ว่าเรากลับมาเจอเขาเรียกว่าสิ่งเล็กๆที่มันทำให้เรามีความสุขเล็กๆหรือยิ้มได้ครับก็มันรู้สึกว่ามาที่ชื่อที่2นะครับก็คือน้อง Treasure ใช่ไหมหรือชื่ออีกนายนึงก็คือน้องสมบัติซึ่งสมบัติที่เราพูดถึงเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นสิ่งของที่เป็นเงินหรือว่าเป็นของสิ่งต่างๆแต่มันคือของที่มีคุณค่าทางจิตใจครับผมก็เลยอยากให้ต้นนึงจาก A Little Tea House มีคุณค่าทางจิตใจหรือว่าช่วยให้ความสุขของแต่ละคนในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยวันละนิดก็ยังดีอย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนยิ้มได้ในทุกๆวันครับรอบชื่อสุดท้ายนะครับก็คือน้องคริสใหม่นั่นเองซึ่งมาจากร้านเราเนี่ยปิดช่วงคริสต์มาสใช่ไหม1สัปดาห์ก่อนปีใหม่แล้วก็หลังคริสต์มาสช่วงปีใหม่มาถึงตอนนี้เลยก็อยากให้เขาเรียกว่าผมจัดกิจกรรมเนี่ยเพื่ออยากจะให้ของขวัญปีใหม่ซึ่งก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสที่ได้นะครับเป็นของขวัญแทนกำลังใจจากผมหรือว่าจากทางร้านเรานั่นเองก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยติดตามมาLittle Teaตั้งแต่เปิดเลยจนถึงตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับ A Little Tea House ต่อไปแล้วก็ผมในฐานะเจ้าของ A Little Tea House ก็อยากให้ต้นไม้ของเราเนี่ยส่งความให้กับทุกคนในทุกๆวันไม่ว่าจะน้อยจะมากอะไรก็อยากให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนวันละนิดก็เพียงพอแล้วครับขอบคุณครับ A Little Tea House ครับ